แหลกเฮ้ยโอเคปิดแหลกฮะ Welcome to the lab นะครับ The lab เฮ้ยไฮดอกกี้ตรงมาเฉยเลยต้นจับมาค่าช่องเรื่อยๆมันสั่นด้วยนะใช่หมาหรือเปล่าเนี่ยตัวอะไรไม่รู้เลยอุ้ยเปิดได้ปะUntil a decontamination associate has cleared you of quarantine from possible diseases, incubating egg clusters, or malicious super parasites you may have become host to during his test transits. จะออกไปไหนไม่ได้จนกว่าเทสจะเสร็จสิ้นเทสจริงก็เสร็จไปแล้วไงอันนี้เป็นวิวเลือกที่ได้ปะมันเลือกที่ได้ปะว่าจะไปไหนเฮ้ยได้นี่หว่าครั้งแรกเราไปตรงนี้ครั้งที่สองไปตรงนี้ครั้งที่สามที่สี่ยังไม่ได้ไปโอเคเดี๋ยวเจอกันขอเช็คเดสก์ท็อปกันเรคคอร์ดอยู่โอเคอันนี้เป็นเกมอะไรวะ XO อะไรอ่านยากจังอ่านไม่ออกถ้ากดปังมากเกมนี้ไปไหนก่อนดีไปชมวิวก่อนแล้วกันว่าตอนแรกมันมี2ที่ที่ไปยังไม่ได้ไปอ่ะคืออิตาลีเวนิสเหรอเวนิสโทษทีนะไม่เก่งภาษาอังกฤษซุปฮะไปแลกทำไมแลกวะโอเคเช็คเดสก์ท็อปโอเคยังชัดอยู่ชอบมาดูมันเล่นเลยมันเรียนแบบท่าหมาอะไรแต่มันเป็นตัวอะไรไม่รู้คือทางบนได้มันจะเป็นใจกลางเมืองอะแล้วก็ไปไหนไม่ได้แล้วแค่นี้แค่ไปไหนโอเคนะภาพมันสมจริงมากเลยแต่มันจริงๆแล้วมันแค่เป็นแค่กราฟิกเอางี้อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะกิบมาให้ยังไงถ้าเกิดว่าป่าไปตรงเนี้ยฮึบส์ร่วงไปไกลไปเปลวเลยปะหายไปไหนละอ๋อเปลวได้แกงไงขึ้นมาได้ไหมไม่ได้โอเคเอาไว้ข้างล่างก็ยังดีลูกก็ชอบเกาหมัดเยี่ยมป
ตรงนี้เขียก็ได้เหรอเยี่ยมโอเคดีมากดีมากป่ะมันไม่มีอะไรแล้วขอเทเลพอร์ตกลับแล้วกันเทเลพอร์ตครับฮึบฮะ successful completion of experiment in pocket universe lab 8อือฮึโอเคอยากไปที่อื่นตรงเลยตรงนี้ที่ยังไม่ได้ไปอันนี้อยู่ไอซ์แลนด์ว้าวเป็นก้อนหินที่มันไม่ใช่ของจริงนั่นแหละอ๋ออะไรลูกโป่งโอ้สุ่มสีได้ด้วยเห็นปะไปเป็นจุดอันนี้เอามาทำไมทั้งสองอันดรอปจริงใช่อ่ะวางไว้ฮึบส์แล้วนี่หมาไม่ได้มาด้วยฮะไปไม่ได้ไปไม่ได้หยิบไม่ได้เลยไปได้แค่สามจุดตรงนั้นเหมือนมีของอยู่วะไอ้ตรงนั้นไปไม่ได้หมดละโอเคกลับก็ได้เอากลับด้วยได้ไหมกับด้วยหนึ่งที่จริงมันมีอยู่ที่ห้องแลบอยู่ละนี่ไงที่อยู่ในห้องแลบเป็นธนูเป็นของที่มาจากแต่ละโลกเนี่ยนะตรงนี้อีกรอบแล้วกันหนึ่งอันนี้เป็น USA บนภูเขาวิวสวยมากอยากไปพวกวิวมันดีอือฮึสนิมขึ้นเหรอสนิมขึ้นแน่เลยเกาอยู่นั่นแหละเดี๋ยวซูแน็กไปฉีดให้อุ๊บส์น่าจะจำออกไปตรงนู้นได้แต่มันจำกัดโลเคชันให้ได้เท่านี้ตรงไหน North Faceเฮ้ยขึ้นไปอีกได้นี่วะยังไม่เคยขึ้นไปอ๋ออยู่คนละมุมเลย
ตรงเมื่อกี้มันเป็นอีกมุมหนึ่งแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันอุ๊บส์ south โอเคเดี๋ยวเข้าไปมีตรงไหนไปได้บ้างโอ้สุดยอดเอาทัชเลื่อนมาตีกันเล่นเดี๋ยวพังแต่ชอบแขนกลด้วยสวยอยากได้โมเดลสักอันหนึ่งแบบนี้ถ้าตัดมือออกแล้วใส่นี้ได้นี่คงจะเจ๋งอะมันสวยดีไม่มีอะไรถ้าได้คงต้องแช่ตู้เย็นไว้ตัดมือออกแล้วแช่ตู้เย็นเอาแขนกลมาใส่อนาคตไม่แน่เป็นไซบอร์กแต่ว่ามันยังไม่ได้สตรองเหมือนในหนังไซบอร์กมันสมัยนี้มันยังเป็นแค่ไซบอร์กที่เขาเรียกอะไรมาชดเชยสำหรับคนที่สูญเสียอวัยวะกลับตรงไหนวะมาอยู่นี่ตั้งชื่อว่าอะไรดีเรียกมันตามดันเต้ว่าพัปปี้ดันเต้ในเกม Devil May Cry เรียกหมาทุกตัวพัปปี้เรียกพัปปี บรรยากาศมันต่างจากไปออกไปจากปกติเอ้ยจะขึ้นกลับดีกว่าเปิดพอร์ทัลแล้วก็วาร์ปWelcome back, test traveler. Okay, check. อีกที่หนึ่งไหนๆก็ไหนๆไปให้ครบซะเหมือนเตาแก๊สอะเหมือนเตาแก๊สไม่เต็มเลยกะจะให้เล่นกับหมาอย่างเดียวเลยล่ะมันวาร์ปไปที่อื่นได้ปะไม่มีมีมุมเดียวอันนี้เหมือนจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่ากรีนแลนด์จะไม่ได้อยู่ที่ไหนวะเช็คเดสก์ท็อปพวกบางทีมันชอบมีอะไรขึ้นมาทับไม่รู้เราเล็กคอร์ดไปมีอะไรมาทับอีกจำไม่ได้แล้วมันอยู่ไหนอะกรีนแลนด์เหรอหรือไอซ์แลนด์วะหรือนิวซีแลนด์อะไรสักอย่างแลนด์เดี๋ยวก็ไปดูอากาศดีกลับดีกว่าเทสทราเวลเลอร์ has survived a relic expedition in Pocket Universe Lab 8ก็จริงไปมาหมดแล้วเดี๋ยวนะทำอะไรบ้างวาดรูปอ่ะเขียนชื่ออ่ะฮะเอาลายเซ็นไปด้วยป่ะ
ไม่ใช่ไม่เลยเอา New best friend has just been discovered in Pocket Universe Lab 8. Congratulations, test traveler. Cleared for immediate metric expansion in Pocket Universe. Human body scan. เล่นไงต่อดิเอาตรงที่มันชิวๆก่อนแล้วกันอันนี้เป็นโซนเกมอันนี้เป็นเกมนี่เป็นเกมอันนี้ก็เป็นเกมอันนี้เหมือนจะเป็นเกมเหมือนกันนะเอาโซนนี้ก่อนแล้วกันมันไม่ใช่เกมอ่ะมันเล่นง่ายดี Explore human bodyยืนแล้วกันข้างในมันจะเป็นhuman body เป็นโครงกระดูกอะเป็นไม่ใช่โครงกระดูกเอ็กซเรย์มาแบบเต็มๆนี่แหละเพียงแต่มันจะเป็นภาพเอ็กซเรย์ไม่ใช่ภาพแหละเป็น 3D เลยเป็นโมเดลอะโฮโลแกรมแล้วก็สามารถสแกนดูโครงสร้างข้างในได้โอเคฮะเมื่อกี้ดูส่วนหน้าอกเอาไม่กดเลยส่วนเดียวกันเหรอเอาอ๋อครึ่งบนครึ่งล่างอันนี้ครึ่งล่างไม่รู้จะดูไปทำไมเหมือนกันนะจะได้เป็นฟันให้มีฟันคุดด้วยฟันคุดเนี่ยฟันคุดอยู่ข้างในว่าไปเลยไม่ได้ถอนฟันคุดเลยอีก2 4บนรีเวิร์สกลับได้แว่นหนักแว่นหนักกลับด้านไม่ได้สี่โครงกระโหลกด้านบนทำไมมันลอยกัดขาดด้วยอ๋อเอ็กซเรย์มันสุดแค่นี้มันก็เลยไม่เห็นกระโหลกตรงเนี้ยตรงโล่งไปดูด้านข้างก็ไม่รู้จะไปเพื่ออะไรนั่นแหละแต่ว่าถ้าใช้ในการเรียนการสอนพวกแพทย์อะไรพวกนี้น่าจะเจ๋งดีนี่แหละมันฟรีแล้วเนี่ยกับลืมเช็คเดสก์ท็อปเมื่อกี้ ไม่รู้ภาพฟูหรือเปล่าโอเคช่างมันอันนี้จะเป็น explore มันคืออะไรนะระบบสุริยะใช่ระบบสุริยะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอันนี้คือระบบสุริยะของเราที่มีโลกอยู่โลกที่อยู่ข้างในน่าจะตรงนั้นมั้งไม่ใช่โลกเป็นอันที่3นี่หว่าแต่เดี๋ยวไปดูตัวที่ไกลที่สุดกันอันนี้ยูเรเนสส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งจำไม่ค่อยได้แล้วกันดูสารคดีมานานมาละมีเขาเรียกอะไรนะดาวบริวารมีดวงจันทร์หนึ่งดวงหรือสองอะขอโทษนะจำดีเทลไม่ได้ละแต่มันจะมีวงแหวนจางๆถ้าเห็นถ้าดูดีๆเห็นป่ะวงแหวนจะจางๆหน่อยส่วนตัวนั้นตัวนี้เนปจูนคล้ายๆกัน
เป็นน้ำกับน้ำแข็งหรือน้ำจำไม่ได้แล้วไม่มั่วดีกว่าเอาเฉพาะที่จำได้ถ้าจำเนี่ยใช่เลยอันนี้ดาวซาเทนเนี่ยนะใช่ตัวนี้เปล่าที่ว่ามันมีแต่แก๊สอะมีแก๊สเป็นส่วนประกอบใหญ่แบบมันเอาไปลอยบนในทะเลของเราได้เลยเพราะว่ามวลมันหนาแน่นน้อยกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่มันประกอบไปด้วยแก๊สจูปิเตอร์หรือเปล่าจำไม่ได้สองดวงนี้แต่ว่ามันดวงใหญ่เพราะว่ามวลมันไม่ค่อยหนาแน่นด้วยแล้วจูปิเตอร์นี่พายุจะเห็นตรงนี้มันมีลมพายุเป็นพายุโคตรพายุเลยขนาดใหญ่มากจำดีเทลไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าดูมานานแต่อยากปนเลยก็แล้วอันนี้ดาวอุ้ยปล่อยได้อันนี้มันเทียบกับไซส์จริงนะเทียบกับไซส์จริงๆเอาไปไหนละเฮ้ยอันเมื่อกี้โลกหายเอามาคืนไอ้ตายอ่ะมันโคจรเร็วมากเอาหายไปแล้วเจ็บเราไปไหนลูกอันนี้เป็นโลกเอิร์ธถามว่าไซส์ของโลกใหญ่แค่ไหนถ้าเทียบกับดวงอาทิตย์นี่เลยคำตอบเห็นปะนี่แหละขนาดจริงๆของโลกอันนี้เหรอเวเนสดาวพุธหรือเปล่าชื่อภาษาไทยกับอังกฤษจะบอกว่าไซส์มันเล็กมากเลยเนี่ยอุ้ยเชี่ยโอ้มันไม่ได้ด้วยเหรอเอาละทำโลกชิบหายไปแล้วงั้นลองเอาตัวนี้ไปเผาดูเชี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันอันนี้มาดาวอังคารเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นแค่ฝุ่นผงของดวงอาทิตย์เป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆถ้าเอาดาวอังคารนี้ไปอะเอ้ยไม่ใช่ไซทันฮึปส์โอ้น่าจะเป็นการจำลองการพุ่งชนได้ดีไปตามไซส์ของมันทุนดาวเนี้ยยูเรเนสโคจรช้ามากขนาดจริงๆมันใหญ่กันนะแต่พอมาเทียบกับดวงอาทิตย์ลืมเช็คเดสก์ท็อปก็ยังชัดอยู่โอเคแฝงข้างแล้วกันอีกดวงหนึ่งไปไหนอ่ะนั่นไงเอ้ยไม่ใช่เผาไปหมดละเพิ่งรู้มันเผาได้เข้ามารอบหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้ลองเลยแพงๆอันนี้เนปจูนตบได้ปะไม่จับไม่ได้ต้องกว้างหรอเฮ้ยเฮ้ย
ดาวนิวตรอนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เป็นดาวนิวตรอนซันดาวแค่ขาวหรือเปล่าจำชื่อภาษาไทยไม่ได้ครับแต่ว่ามวลของมันเนี่ยจะหนักมากมวลของมันแค่1ช้อนชาหรือ1ช้อนโต๊ะเนี่ยหนักมีน้ำหนักมากกว่าภูเขาเอเวอเรสต์จับไม่ได้Amazing มากคงทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากวาร์ปกลับเปิดพอร์ทัลแล้วก็ Successful completion of experiment in Pocket Universe Lab 8. จะได้พับปี้ไปไม่ได้เอาวิ่งไล่กัดหางตัวเองอ๋อฮะโอเคก็ยังดีอยู่ไฮจับเลยป่ะยกไม่ได้เดี๋ยวคราวหน้ามาเล่นเกมกันดีกว่าตอนนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันหาปุ่มพอสเรคคอร์ดก่อนยกไหนวะ